เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปลำลึกเหตุการณ์หนองเลือดเมื่อวันที่10เมษายนนะครับซึ่งเหตุการณ10์10เมษายน2553ก็ได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นเหตุการณ์เมษาเลือดก็ถือว่าเป็นวันอัปยศทางการเมืองของไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนจนมีผู้บาดเจ็บและก็ล้มตายเป็นจำนวนมากทางทั้งที่ประชาชนต้องการเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาคืนอํอำนาจให้กับประชาชนเท่านั้น ไปร่วมรำลึกจากรายงานพิเศษชิ้นี้ครับ10เมษายน2553ได้เกิดการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในประเทศไทยประเทศซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มและเมืองพุทธศาสนาเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอตัดสินใจสั่งเคลื่อนกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมให้ใช้อาวุธจริงกระสุนจริงในการปราบปรามการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาบริเวณถนนราชดำเนินจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น26ราย เป็นพลเรือน21รายทหาร5รายโดยในจำนวนนี้เป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างประเทศชาวญี่ปุ่น1รายและผู้บาดเจ็บร่วม864รรายซึ่งเหตุการณ์สลายการชุมนุม10เมษายน2553กลายเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ต่อเนื่อง ไปจนกระทั่งเหตุการณ์สลายการชุมนุมกระชับบ่งล้อมขอคืนพื้นที่4แยกราชประสงค์ในวันที่19พฤษภาคม2553หากย้อนรำลึกที่มาที่ไปของเหตุการณ์10เมษายน2553จะพบว่าประชาชนเริ่มชุมนุมกันในวันที่13มีนาคม2553 โดยปักหลักบริเวณถนนราชดำเนินเป็นยุทธภูมิการเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเนื่งจากเห็นว่าก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์ด้วยการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นไร้ความชอบธรรมแต่ตลอดทั้งเดือนมีนาคมก็แทบจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น กระทั่งนายอภิสิทธิต์ตัดสินใจประกาศตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอขึ้นมาเพื่อจัดการกับผู้ชุมนุมโดยมอบหมายให้นายสุเทพเทือกสุบรรเป็นผู้อำนวยการสอชอจากนั้นในวันที่8เมษายน2553นายสุเทพในฐา,านะผู้อำนวยการสอชอได้ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดหรือพรก บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสอ,อชออกคำสั่งให้สถานีดาวเทียมไทยคมระง,งับการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์พีเพิลแชาแนลที่ถ่ายทอดสดการชุมนุมพร้อมส่งทหารเข้าไปควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคมแม้ระหว่างนั้นหลายต่อหลายองค์กรจะออกมาเตือนรัฐบาลอภิสิทธิ์และสอ,อชว่า การสั่งระงับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ People Channel อาจจะหมิ่นเมตต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนตามมาตรา45ของรัฐธรรมนูญ2550แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้นายอภิสิทธิ์และสอชอลดราวาสอกอำนาจประกอบฉุกเฉินในมือได้ทำให้วันที่9เมษายน2553กลุ่มผู้ชุมนุม ตัดสินใจเดินทางไปยังสถานีดาวเทียมไทยคมที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเพื่อเรียกร้องให้เปิดสัญญาณถ่ายทอดอีกครั้งจนเกิดการประทะกับเจ้าหน้าที่ทหารที่สอชอส่งเข้าไปควบคุมการออกอากาศของสถานีและจุดนี้เองทำให้แก่นนำในสอชอชแสดงความไม่พอใจในการเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างมาก กระทั่งวันที่10เมษายน2553สอชอก็ออกคำสั่งให้มีการสลายการชุมนุมของประชาชนบริเวณถนนราชดำเนินภายใต้ข้ออ้างขอขืนพื้นที่การชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินสี่แยกขอกบัวและเชิงสะพานผ่านฟ้าหลีรลาดแต่ทันทีที่สอชอประกาศให้มีการขอขืนพื้นที่ถนนราชดำเนิน ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆก็เดินทางมาสมทบกับผู้ชุมนุมเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากช่วงเวลาประมาณ13.30นาทีทหาร3หน่วยปฏิบัติการได้เคลื่อนกำลังเข้าล้อมกรอบผู้ชุมนุมเริ่มจากทหารในกองทัพภาคที่1เคลื่อนกำลังออกมาทางถนนสีอยุธยาพร้อมแก๊สน้ำตากระสุนยางและน้ำที่ระดมฉีดเข้าใส่ จากนั้นจึงเริ่มผลักดันประชาชนจนต้องถอยรน่นและทหารสามารถเข้ายึดพื้นที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าได้สำเร็จขณะเดียวกันกำลังทหารจากถนนพิศณุโลกและแยกวังแดงเดินหน้าบีบผู้ชุมนุมที่กระจัดกระจายอยู่ให้มารวมกันที่เวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาดและแยกขอกบัวโดยร,บรอบๆทั้งถนนดินซอและถนนตะนาว มีทหารเข้ายึดครองได้หมดตามแผนการควบคุมมวลชนขณะนั้นคือให้ผู้ชุมนุมมารวมที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดก่อนผลักดันไปทางถนนหลานหลวงโดยใช้เฮลิคอปเตอร์บินโปรโยแก๊สน้ำตาสลายผู้ชุมนุมแต่ด้วยจำนวนประชาชนที่มาชุมนุมมีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ทหารไม่สามารถสลายการชุมนุมตามแผนได้จนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ช่วงเย็น ขณะนั้นจะพบว่าสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีช่องต่างๆรวมไปถึงสื่อต่างๆอย่างวิทยุล้วนแต่มีการเชิญนักวิชาการเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ผ่านสื่อเป็นจำนวนมากและน่าแปลกใจที่บรรดาน,นักวิชาการที่ออกมาให้ความเห็นผ่านสื่อต่างเรียกร้องให้สอ,อชอและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะยุติการสลายการชุมนุมเอาไว้ก่อนเนื่องเพราะ แสงสว่างที่น้อยลงตามเวลาในช่วงเย็นก้าวเข้าสู่ช่วงคำ่ำสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่มากขึ้นและข้อเสนอที่ชัดเจนที่สุดของนักวิชาการแทบจะทุกสายคือให้สออชอสั่งให้เจ้าหน้าที่ถอยร่นก่อนสำหรับวันนี้และตัดสินใจอีกครั้งในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่คำร้องขอของนักวิชาการเหล่านั้น แทบจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้สออชอและแกนนำในรัฐบาลอภิสิทธิ์ฉุกคิดเพื่อทบทวนคำสั่งและยุติการปฏิบัติการแต่สออชอกลับปฏิเสธอย่างเป็นทางการผ่านการแถลงข่าวของโคศกสอชอที่ว่าต้องเดินหน้าลุยปร,ราบต่อไปไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนก็ตามซึ่งสุดท้าย สถานการณ์ก็เป็นไปตามที่นักวิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายคาดการณ์และสุดท้ายเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายเตือนได้พยายามส่งเสียงเตือนไปยังสออชอและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆในทุกนาทีที่สออชอประกาศต้องเดินหน้าลุยปราบต่อไป ไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนก็ตามกระทั่งสุดท้ายมีประชาชนคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเสียชีวิตไปแล้วกว่า20รายเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตไปแล้ว5รายโดยเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างประเทศชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งรายและผู้บาดเจ็บอีกกว่า800ราย สอชอจึงได้ตัดสินใจประกาศยุติการปฏิบัติการปราบปรามประชาชนในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาพร้อมๆกับการโยนความผิดไปที่ชายชุดดำว่าเป็นฆาตกรฆ่าประชาชนทั้งๆท,ที่กว่าปีหลังจากนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศกลับไม่สามารถจับกลุ่มหรือพิสูจน์ได้เลยว่า ชายชุดดำที่กล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงสิ่งที่พักประชาธิปัตย์อุปโลกขึ้นมาเป็นแพะรบบในเหตุการณ์ฆ่าหมู่ประชาชนและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือได้บรรทัดสุดท้ายของเหตุการณ์คนตายที่ไม่สามารถพูดชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้กลับถูกสออชอกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้าย ทั้งทั้งที่ภาพและพยานหลักฐานมากมายยืนยันชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากตายโดยฝีมือของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติตามคำสั่งของสอ,อชอและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งหลายกรณีสารก็ได้วินิจฉัยออกมาแล้ว